ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะยังไม่ตรุษจีนแต่ว่าพอดีว่ามีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าเนี่ยอยากแต่งหน้าโทนแบบว่าตรุษจีนแต่งยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีงานเลี้ยงที่บริษัทอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งนกก็กําลังหาแบบว่าเรฟเฟอเรนซ์ในการแต่งหน้าว่าหนูจะแต่งเป็นอะไรดีสําหรับคลิปหน้าในการที่สอนแต่งหน้าสไตล์นกอะไรเงี้ยนะคะก็ปกติจริงๆแล้วจะเห็นว่านกบางทีก็ไม่แต่งหน้าบางทีก็แต่งหน้าบางทีก็ขนตาหนาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปนี้ค่ะมาแบบเบามากดูสิขนตามอยู่แค่เนี้ยแล้วแบบทาปากแดงแค่นี้คือแบบหมวยอินเตอร์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะบอกว่าคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่ลงไปใช่ไหมคะที่กินข้าวที่ชวนชิมตอนเช้าใช่ไหมก็จะบอกว่ากินอย่างนั้นประจําแล้วก็มันก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นคนหนัก65แต่ว่าตอนนี้เหลือ50กว่าๆนิดๆนะคะก็ถามว่าเอ้ยแขนไม่เห็นเล็กเลยอะไรเงี้ยเหมือนที่คอมเมนต์นะคือนุ้มไม่ได้เป็นคนตัวเล็กถ้าแขนเล็กขนาดนั้นนะก็คือน้ําหนัก40นิดนิดเองอันนี้น้ําหนัก50กว่าคือเข้าใจไหมคนที่65อ้วนมากพุงเพิงมีทุกอย่างขาแขนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันก็เล็กลงแล้วอะไรเงี้ยนะเนี่ยเล็กหรือไม่เล็กล่ะใหญ่ปะล่ะก็มันก็ไม่เชิงใหญ่แล้วมันก็ไม่เชิงเล็กแต่เอาง่ายๆว่าลดน้ําหนักมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าภูมิใจแล้วกันเอาเป็นว่าแล้วแต่ความคิดนะคะใครที่ไว้วางใจนกแล้วก็เหมือนไว้ใจว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงนกก็เอามารีวิวให้แล้วใครถามก็ตอบให้แล้วสําหรับไลน์ที่จะสั่งยาลดน้ำหนักนะก็ไม่ใช่ของนกเองนะคะแต่ว่านกกินดีแล้วนกก็มาบอกต่อเอาเป็นว่าไปตามกันเองละกันที่ไลน์ firm and young นะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหัวไว้ให้ละกันแล้วก็แอดไปถามกันเองละกันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ไปถามเอาเองเลยตอนนี้นกก็ยังกินอยู่นะคะก็กะว่าอีกสักประมาณเดือน2เดือนนะจ๊ะจะน้ําหนัก40กว่าแล้วช่วยที่ดูโอเคลุคนี้ใครอยากให้อัพไวๆนะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดต่อแป๊บนึงก็รีบๆไลค์นะจ๊ะถ้าไลค์เยอะเดี๋ยวเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะโอเคเปล่าไปแหละไม่ไป